สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจในกรณีเหตุการณ์นะระเบิดในกรุงเทพมหานครนะมีคนตั้งคำถามกับผมตกลงเนี่ยทหารสร้างสถานการณ์หรือเปล่านะครับมีการทำเพื่อที่จะกลบข่าวเรื่องของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วปรากฏว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะฮะก็เป็นที่เลื่องลือกันโพสต์กันพูดกันคิดกันในกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมีคำตอบฮะโดยใช้หลักวิชานะฮะในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองใช้หลักสถิติมาอ้างอิงให้เห็นเลยนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับและผู้ก่อเหตุมีเป้าประสงค์อย่างไรนะครับผมได้เขียนบทความเรื่องนึงบอกว่าใครสั่งระเบิดกรุงเทพมหานครกลุ่มเบอร์ซาตูหรือกลุ่มเอกภาพนะครับเบอร์ซาตูแปลว่าเอกภาพนะครับที่มีมาแซอูเซงของมาเลเซียร่วมกับกลุ่มวาดะที่แปลว่าอิสรภาพนะครับกลุ่มต้าเป็นกลุ่มรัฐสุลต่านนะรัฐปัตตานีของไทยและพรรคการเมืองไทยสั่งการร่วมกับดูไบนะร่วมกันก่อเหตุในพระนครโดยมีเป้าประสงค์2ประการคือ1ยกระดับการแบ่งเขตแบ่งแยกดินแดนให้เป็นสากลเพื่อให้สหประชาชาติหรือ UN เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในเหมือนในซีเรียอิหร่านอิรักและอื่นๆเป็นต้นในระหว่างนี้นะครับ2ยกระดับการต่อต้านรัฐบาลไทยขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับในภาคปฏิบัติการการก่อเหตุจะสัมพันธ์กัน3สัมพันธ์กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมุ่งเป้าไปที่ทหารพรานและอส.เพราะโครงการพาคนกลับบ้านที่มีนะครับต้นแบบมาจากมาตรการ 66/23 ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ทำให้ผู้ก่อการร้ายได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจึงต้องดำเนินการตอบโต้ตามหลักกองโจรในการทำร้ายผู้สนับสนุนโครงการนี้ก่อนหน้านี้ได้ลอบสังหารประธานโครงการพาคนกลับบ้านไปแล้วนะครับในวันเดียวกันนะที่เกิดเหตุก็มีเหตุทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ภาคใต้พร้อมๆกันเลยนะครับการเมืองไทยนะรัฐบาลทหารติดกับดักทางการเมืองเข้าสู่หลักการต่อต้านการรัฐประหารโดยมียุทธวิธีภาคยุทธการคือล่อเร่งล้มในมาตรการยุทธวิธีล่อก็คือล่อเข้าสู่การเลือกตั้งส่งพลเรือนนะฮะทหารผู้ใกล้ชิดรัฐบาลทหารยุยงส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งโดยมีหัวหอกคืออดีตผบ.ทบ.เป็นคนประสานงานนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาและการเงินส่งไส้ศึกไปแทรกแซงยุยงให้เลือกตั้งในการเร่งจัดตั้งกลุ่มนิสิตนักศึกษาเอกชนชุมนุมปราศัยนะครับกดดันเรียกร้องให้เลือกตั้งจึงเป็นที่มาของคนอยากเลือกตั้งนี่คือเร่งนะครับในขณะที่กระบวนการล้มเริ่มจากการแถลงนโยบายที่จะกลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเปิดโปงการทุจริตซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง27กรกฎาคมพุทธศักราช2562เมื่อพ้นจากการแถลงจัดแก๊งมอเตอร์ไซค์ออกมาอารวาสหน้าพระบรมมหาราชวังในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ที่ช้ากว่ากำหนด2วันเพราะมีการรู้ตัวนะตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเตรียมพร้อมที่จะเล่นงานแก๊งมอเตอร์ไซค์แต่เบาลงปุ๊บนะปกติชุดนี้จะใช้แก๊งของเสไอซ์ทำงานตรงกับวันพระราชสมภพพอดีซึ่งจัดในก่อป่วนในวันที่28กรกฎาคมต่อมาก็จับกลุ่มได้เพียง1คนที่เหลือหลบหนีนะครับบางคนบอกเอ้ยมีแก๊งมอเตอร์ไซค์แค่2คนจริงๆไม่ใช่หรอก
ข้างถนนนะเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ที่เห็นยกล้ออ่ะในคลิปมีไม่กี่วิล่ะมีแค่2คนนะครับการก่อวิสาหกรรมในภาคใต้เริ่มตั้งแต่25กรกฎาคมถึง3สิงหาคมช่วงการแถลงนโยบายรุกทั้งนอกในสภาเริ่มจากภาคใต้มุ่งเป้าทหารพรานและอสเป็นสำคัญในกรุงเทพมหานครลงมือวันที่1สิงหาคมถึง2สิงหาคม2562ช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนพร้อมกับการก่อเหตุวางระเบิดทหารพรานก่อนหน้านี้ปี2552นะครับส่งกลุ่มคนบุกทำลายการประชุมอาเซียนที่พัทยามาแล้วชุดนี้เป็นชุดเดียวกันนะครับในภาคปฏิบัติการยังปล่อยให้มือระเบิดถูกจับ2คนจากนราธิวาสจากกลุ่ม BRN อันเป็นเด็กรุ่นใหม่ก่อเหตุที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อล่อรัฐบาลเปิดแถลงการนะการจับกลุ่มเพื่อให้เห็นว่าเป็นปัญหาภาคใต้ให้สื่อต่างชาติสนใจเพื่ออ้างเหตุให้สหประชาชาติหรือ UN เข้ามาแทรกแซงได้โดยง่ายนะฮะในภาคปฏิบัติการยังได้ใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองให้กลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายตนเองประนามการกระทำเพื่อโยนความผิดให้ฝ่ายทหารกระทำการสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายว่าจะใช้อำนาจพิเศษหรือกลบเกลื่อนการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นต้นเนี่ยคือหลักปฏิบัติการนะครับก็เรียกว่าหลักการต่อต้านข่าวกรองนะครับอันเป็นหลักที่เคยใช้มา4อย่างน้อย4ครั้งคือเหตุการณ์วางระเบิดถังขยะกลางกรุงเทพในปี2549และปี2557ตามหลักการต่อต้านการรัฐประหารและใช้กำลังในการยิง M79 ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสวางระเบิดโรงพยาบาลเป็นต้นจะใช้หลักนี้อ้างว่าเป็นกปปสทำเองทหารทำเองสุดท้ายก็จับได้เสื้อแดงหมดนะครับขณะเดียวกันนะก็ภาคปฏิบัติการขั้นตอนต่อไปนี่ฟังให้ดีนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยตามหลักการต่อต้านรัฐประหารนั้นมีเป้าหมายคือการล้มการปกครองมิใช่ล้มเพียงหัวหน้าคณะรัฐประหารซึ่งมุ่งเป้าโจมตีไปยังองค์กรอิสระเช่นศาลคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอันเป็นองค์กรอิสระเพื่อให้ถึงสถาบันชาติโดยมีกลุ่มที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับที่ประกาศตัวตั้งรัฐไทยใหม่ที่หลบหนีการจับกุมของรัฐบาลลาวเวียดนามเขมรหลังไทยขอความร่วมมือให้ไปรวมตัวกันที่ประเทศฝรั่งเศสโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสื่อออนไลน์เช่น YouTube และ Facebook เป็นต้นภาคปฏิบัติการต่อไปอีกนะฮะคือจัดการปลุกระดม4ภาคปลุกคนรุ่นใหม่นักศึกษาออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลโดยอ้างการยกเลิกรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ให้นำปี2540มาใช้ตามหลักเดิมที่ก่อเกิดเหตุการณ์เมษาจลาจลปี2552และพฤษภาทะเลเพลิงปี2553จนประสบความสำเร็จนะครับโดยเริ่มตั้งแต่17สิงหาคมพุทธศักราช2562จะยื่นฟ้องร้องเอาผิดกรณีคุณสมบัติส.ส.ส.ว.ครม.และการถวายสัตย์ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560เตรียมเปิดซักฟอกงบประมาณที่จะชี้เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับบริหารขาดทุนล้มเหลวเศรษฐกิจตกต่ำต้องกู้เงินจากญี่ปุ่นและเตรียมกู้เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับการชุมนุมใหญ่จะเกิดขึ้นราวเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2562พร้อมกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะในยกที่1และเตรียมแผนสำรองการชุมนุมใหญ่ไว้นะฮะเดือนกุมภาพันธ์นะแตกหักในเดือนเมษายน2563และการขึ้นปีใหม่จะสร้างสถานการณ์กดดันอีกครั้งนะครับซึ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธการยุทธวิธีของฝ่ายต่อต้านที่มีวิธีการรับมือพลิก
นะจริงๆวิธีการรับมือเนี่ยพลิกรับเป็นรุกได้ไม่ยากถ้าทำตามหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป็นนะฮะก็ซึ่งหลักเหล่านี้ก็มีอยู่10ศาสตร์แล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะผมตอบข้อถามที่ถามมาแต่ละอันก่อนนะที่หุ้นส่วนถามกันมาตอนนี้ก็เป็นข่าวตกลงทหารสร้างสถานการณ์ไหมไม่มีความจำเป็นอะไรที่ทหารจะสร้างสถานการณ์ไม่มีความจำเป็นนะเรากอสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะฮะไม่มีเหตุอะไรอ่ะไม่มีเหตุอะไรนะฮะและที่สำคัญเป็นการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้วยเขาก็ไม่สร้างสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ใครได้ประโยชน์ฝ่ายต่อต้านได้ประโยชน์นะครับหลักเหล่านี้ที่บอกว่าทหารสร้างสถานการณ์จนส่งผลทำให้พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์หรือบิ๊กแดงออกมาพูดเนี่ยนะหลักนี้เนี่ยที่เขาใช้กันประจำเลยนะใช้มาตั้งแต่ปีจริงๆเป็นหลักของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เวลาเกิดอะไรขึ้นเขาจะใช้ฝ่ายต้องห้ามทำเป็นหลักกลยุทธ์ทางกองโจรหลักนี้เรียกว่าการต่อต้านข่าวกรองนะครับบอกประยุทธ์ทำเองบ้างสร้างสถานการณ์บ้างนะอะไรประมาณนี้แต่หลักในภาคปฏิบัติการเนี่ยจะเห็นว่าจะมีระเบิดจริงระเบิดปลอมผสมประสานกันปั่นป่วนสร้างสถานการณ์อันนั้นก็จริงอันนั้นก็ปลอมเพื่อให้เจ้าที่สับสนตกลงมันจริงหรือมันปลอมนะฮะไม่จริงบ้างปลอมบ้างเขาก่อเหตุมั้งแต่วันที่1สิงหามีการเผาวางระเบิดตามจุดต่างๆนะในห้างสรรพสินค้าในจุดต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่น่าสนใจก็มีการล่อเป้านะครับล่อเป้าด้วยการเอาโจรภาคใต้ลงมาก่อเหตุแล้วแล้วกลับจนไปก่อเหตุที่สตช.แล้วปรากฏว่าเป็นระเบิดที่ไม่ระเบิดที่เป็นระเบิดที่ไม่ระเบิดนะก็ปรากฏว่าก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เขาต้องการที่จะอะไรเขาต้องการที่จะให้เจ้าที่ของรัฐรีบออกมาแถลงเนี่ยเป็นการจับกลุ่มโจรใต้เพราะไม่พอใจเจ้าที่ของรัฐไปทำร้ายโน่นนี่นั่นขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกอาเซียนได้รับทราบสื่อต่างๆทั่วโลกได้เห็นนะครับสื่อต่างๆทั่วโลกได้เห็นได้จับตามองได้ติดตามยกระดับปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเพื่อให้กองกำลังสหประชาชาติเข้ามายังประเทศไทยให้ได้นะครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นในซีเรียเกิดขึ้นในอิสราเอลเกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียมาละนะแล้วก็อิหร่านนี่ก็กำลังเกิดเลยนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับตอนแรกทั้งทางการทหารทั้งฝ่ายความมั่นคงชี้แล้วใช่เลยพวกโจรใต้ผมก็เขียนบทความแล้วตอนผมเห็นปุ๊บผมว่าเข้าทางแล้วผมก็ไปเขียนบทความใหม่ผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานตีห้าผมรีบเขียนบทความเลยแสดงว่าติดกับดักแล้วแหละแบบเขาล่อเพื่อที่จะให้เอากองกำลังสหประชาชาติแล้วยกระดับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มานะฮะก็ปรากฏว่าตอนเย็นอีกวันหนึ่งเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วก็รัฐบาลก็ออกมาแถลงว่าตกลงไม่ใช่โจรใต้ยังไม่ได้รับสารภาพเพราะไม่จะพอใจกองทัพปารีสีเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับแต่ตอนนี้สื่อนอกก็เกาะติดแนบเลยตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับส่วนเรื่องของการถวายสัตว์บอกว่าข่าวเนี้ยในกลุ่มของฝ่ายต่อต้านประเทศตูดทำลายชาติเนี่ยเขาก็ปล่อยข่าวบอกว่าเนี่ยนะเป็นการเขาเรียกว่ากลบข่าวการถวายสัตว์ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะไม่มีเหตุผลนะไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเพราะอะไรเพราะยังไงก็ฝ่ายค้านก็ต้องยื่นสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านก็มีปากนิ้วมีเดียงก็พูดได้มันไม่มีจำเป็นต้องกลบอะไรเลยนะแล้วเดี๋ยวเขาก็ยื่นตามกระบวนการผมก็พูดด้วยนะว่ามันจะต้องยื่นเขาจะต้องทำแล้วผมอธิบายอย่างละเอียดว่ามันผิดเพราะอะไรแล้วสุดท้ายมันจะจบยังไงเกมนี้ไปดูแล้วกันจริงไม่จริงก็รอดูแล้วผมเรียนไปแล้วนะบอกว่าในเรื่องของการถวายสัตว์ไปกลบข่าวใช่ไหมไม่ใช่ไม่จริงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่จริงไอ้พวกนี้มันโนคือมองการเมืองเข้าตามองเห็นเขามองไม่ออกเรื่องอะไรมองไม่ออกเรื่องกลุ่มที่ก่อเหตุกลยุทธ์การก่อเหตุว่าทำไมต้องก่อเหตุในช่วงการประชุมอาเซียนรัฐมนตรีอาเซียนและทำไมต้องก่อเหตุในภาคใต้พร้อมๆกันและทำไมจะต้อง
ทำตามยุทธศาสตร์ทางการบางฝ่ายความมั่นคงก็ยังสับสนนะผมไปอ่านดูแผนในมุมมองเขาเนี่ยเขาก็บางทีเขาก็สับสนแต่ตอนหลังก็เริ่มปรับเลยนะเขายังสับสนว่าตกลงมันเขามุ่งไปเรื่องโจรใต้เป็นหลักเพราะเขาเห็นอะไรเขาเห็นเชิงปรากฏการณ์ว่าไอ้นี่มันพวกโจรใต้นี่ว่าเขาเห็นเชิงปรากฏการณ์แต่เขารู้แล้วล่ะว่าแถลงไม่ได้แถลงปุ๊บงานนี้เนี่ยมันจะส่งผลทำให้สหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในได้มีการเรียกร้องไอ้กลุ่มนี้จะเรียกร้องขอสหประชาชาติมาเลยเพราะว่าจับกลุ่มพวกเขามาญาติพี่น้องมารอแล้วเลยเขาเดินตามหลักเลยจับ2คนนี้ปุ๊บญาติพี่น้องมาปั๊บจากใต้มาเลยสิ่งเหล่านี้เราเห็นเลยนะฮะว่ากลยุทธ์ทางการเมืองเขาวางไว้อย่างเป็นระบบและที่สำคัญก็คือการก่อเหตุในกรุงเทพมหานครเนี่ย2คนเนี่ยมันคนอยู่บ้านนอกอ่ะนู่นอ่ะวิ่งมาในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ก่อเหตุแล้วจะกลับเนี่ยมันยากไงไอ้ส่วนที่เหลือเป็น10จุดมันเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองในประเทศนะแต่ฝ่ายความมั่นคงเขายังมองเรื่องของสิ่งที่เขาจับมาได้อยู่แต่เขายังไม่เห็นการเชื่อมโยงเขายังไม่มีเขาเรียกวัตถุพยานเชื่อมโยงไปยังนักการเมืองผมก็ได้อธิบายว่าหลักของมันคืออะไรแถลงนโยบายผิดแถลงนโยบายเสร็จแถลงนโยบายแล้วมันจะเป็นการอภิปรายไม่วางใจพอเสร็จเรียบร้อยก็มีการดำเนินคดีจากการดำเนินคดีแก๊งมอเตอร์ไซค์ต้องออกแก๊งมอเตอร์ไซค์ต้องออกต้องระเบิดต้องป่วนจากป่วนเสร็จก็ม็อบต้องมานี่จะเป็นสูตรของมันนะบางคนถามว่าทำไมผมแม่นอย่างบอกเป๊ะ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 นะมีทหารทั้งฝ่ายปฏิบัติการทั้งชั้นผู้ใหญ่ก็โทรมาคุยว่าเอ๊ะทำไมมันโดนจังเลยคือวิธีการดูกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยเราต้องถอดมันให้จบสังเคราะห์มันให้เสร็จแล้วมันก็เดินมาตามนั้นแหละมันจะปรับนิดหน่อยมันไม่ต่างนะมันจะมีภาคยุทธวิธีนิดหน่อยแต่มันจะยืนบนหลักถ้าทางการอาหารเขาเรียกว่าเมื่อยุทธศาสตร์มียุทธการต้องมาก็ปรับยุทธวิธีทำสถานการณ์ก็ปรับนิดน้อยไม่ปรับไม่มากหรอกมันมีตรงที่ไหนอะไรยังไงแต่มันก็ต้องเกิดนะครับวิธีการดูแบบนั้นและอย่างหลักแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนต้องจับหลักสถิติผมเคยเรียนไงแบบนี้บอกว่าระเบิดลงตุ้มอ้างว่าประยุทธ์ทำอ้างว่าคณะรัฐประหารทำเกิดแบบนี้ทุกครั้งก่อนเพื่อเร่งบีบที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนบอกว่าโอ้ยประเทศตอนปี57ปี57ปี49ตอนยึดอำนาจของพลเอกสนธิกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกประเทศเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยระเบิดลงเลยลงตอนนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วระเบิดยังลงเลย เห็นไหมคือมันเป็นเรื่องของอะไรฮะมันเป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจกันส่วนคำถามที่ถามมาอีกคำถามหนึ่งนะบอกว่าเป็นเรื่องของปิยบุตรเนี่ยพูดเลยปิยบุตรบอกว่าเนี่ยเป็นต้องการที่จะใช้อำนาจพิเศษหรือเปล่าฉวยโอกาสใช้อำนาจพิเศษหรือเปล่าจนถึงวันนี้มีใครใช้อำนาจพิเศษกันนะประกาศพรบความมั่นคงไหมประกาศพรกฉุกเฉินไหมมีป่ะนั่นหมายความว่าไอ้หลักคิดของเขาเนี่ยชั้นความคิดของเขาไม่ถูกไงนะวิธีการดูในเชิงการเมืองเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยมันมีศาสตร์ทั้งหมดเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันไม่ใช่เฉพาะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมีทั้งหมด11ศาสตร์มันรวมกันยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเนี่ยนะมันจะเห็นภาพรวมเชิงบริบทแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะใช้การวิเคราะห์เชิงสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดก็จะมองระเบิดเป็นระเบิดของใครมาจากไหนยังไงนะประเด็นต่อไปที่มันจะต้องถามคือระเบิดแล้วจะยังไงต่อจะยังไงต่อระเบิดแล้วยังไงต่ออ่ะโอเคมันก็ระเบิดระเบิดมาตลอดอ่ะ10ปีแล้วยังไงต่อคุณจะเอาไงต่อแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะฝ่ายความมั่นคงก็ไม่รู้นักการทหารโดยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อผมเลยอธิบายว่าไอ้ต่อมันต่อไงมันเริ่มต้นมาจากไหนแล้วผมบอกว่าการก่อเหตุในภาคใต้ซึ่งผมใครจําได้มั้ยหุ้นส่วนจําได้นะฮะหุ้นส่วนที่ดูกันตลอดก็จําได้ผมบอกว่าการก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมในพระนครผมบอกไว้แล้วนะครับและมันจะเกิดควบคู่กันพอใต้เกิดก็มีการแถลงนโยบายก็ใต้ก็เกิดระเบิดตึ้งตั้งตึ้งตั้งนะจากนั้นใต้เกิดอีกในเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีการยิงรถไฟนะฮะมีการวางระเบิดทหารพรานก็ไล่มาเลยฮะไล่มาเลยก็เกิดเหตุใต้กรุงเทพใต้กรุงเทพในช่วงระหว่างนี้นะครับเอาละนั่นคือหลักละตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงของพลเอกประยุทธ์เนี่ยลุงตู่อะไรนะบ้านว่าไงลุงตู่ก็แก้ถูกก็ยัง
การไม่ออกมาแถลงแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้รับสารภาพเนี่ยถูกละในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองพอไปพูดอย่างนี้รัฐบาลพูดปุ๊บนะเป็นเนกาทีฟเลยเข้าทางเลยเขาจะอ้างได้ไงพวกเราไม่พอใจนะพวกเราไม่พอใจเราก็จะไปร้องสหประชาชาติเอาญาติพี่น้องไปร้องสหประชาชาตินะโจนใต้ก็จะอ้างกลุ่มพูโลล่าสุดก็เพิ่งออกแถลงการพูโลกลุ่ม BRN เบอร์ซาตูมาเป็นแผวเลยก็จะเรียกร้องเกี่ยวกับเครื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับขึ้นมานะยกระดับความขัดแย้งขึ้นมานะเนี่ยคือหลักนั่นหมายความว่าเขาทำถูกแล้วเอาล่ะระเบิดแล้วจะเป็นยังไงต่อดีวะสรุปกว่านั้นสรุปไอ้ที่มโนกันนะบอกว่า1กรบข่าวถวายสัตว์นะเพื่อที่จะใช้อำนาจพิเศษนะอันนี้มโนอันนี้มโนไปอันนี้รู้ไม่จริงนะว่าไปเรื่อยนะครับก็คิดกันแบบตามองเห็นนะบอกมองการเมืองเท่าตามองเห็นมองลึกกว่านั้นมีมากกว่านั้นเอาล่ะการเมืองจากนี้เป็นยังไงการเมืองจากนี้เราคงเห็นนะว่าตอนนี้ทอเนื้อไปเดินสายไปพิษณุโลกปรากฏว่าไงโดนผู้กองภูเข็มไปโดนปลุกกระดมเราต้องใช้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540 60ใช้ไม่ได้ตอนแรกก็บอกเจ้าจะแก้บางมาตราตอนนี้เราจะฉีกทุกมาตราสรุปล้มรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมหลักเดิมอย่างนี้ผมเรียนไว้เมื่อวานเนี่ยเพิ่งเกิดนะครับมันคือหลักของเขานะก็เป็นเรื่องปกติผมไม่แปลกใจผมเห็นสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยๆละนะครับตอนนี้เกมการเมืองจะเป็นยังไงนะครับภาพลักษณ์ของลุงตู่เนี่ยมันจะลดลงความน่าเชื่อถือลุงตู่มันจะลดลงนะครับและอีกไม่นานก็จะมีการประชุมสภาอาเซียนคุณชวนหลีกภัยก็ขอให้มีการระวังเป็นพิเศษเพราะเกรงจะเกิดเหตุนะครับอันนี้คุณชวนขอละในทั้งรัฐบาลก็มีการป้องกันระวังเหตุการณ์ระเบิดอันนี้เกิดละนะฮะอันนี้เกิดละถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันก็จะเรื่องของการแถลงนโยบายจบไปแล้วนะจากแถลงนโยบายเสร็จป่วนมอเตอร์ไซค์เสร็จระเบิดจากระเบิดเสร็จก็ต้องฟ้องร้องจากฟ้องร้องเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการดึงงบประมาณก็ประมาณเขาจะถล่มเรื่องทุจริตโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไม่รับรองนะครับแล้วก็เขาจะเดินอีกก๊อกหนึ่งทำไงก็ต้องทำก๊อกนี้ให้เสร็จนะกันยาตุลาเขาต้องทำเพราะอะไรเรื่องของการแถลงนโยบายไม่ไว้วางใจทำไงก็ต้องทำนะครับโอกาสจะรอดไหมเขาเลี้ยงเกมปั้นเกมนะฮะปั้นเกมให้เกิดความน่าเชื่อถือเรียกคนออกมาชุมนุมรอการชุมนุมประท้วงเนี่ยคือเขาปั้นเกมมาเรื่อยๆนะครับแล้วหวังอะไรหวังให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรพอยุบสภาพลเอกประยุทธ์ประกาศยุบปุ๊บเข้าทางเขาเลยเลือกตั้งใหม่เขาหวังว่าชนะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรหลักการต่อต้านการรัฐประหารคือยึดอำนาจจากทหารเพราะทหารไม่ถนัดเรื่องการเมืองคือหลักผมพูดมาโดยตลอดปลายทางเนี่ยถ้าเกมยังเดินแบบนี้นะเดินแบบนี้ไปเนี่ยบางคนโอ้ยลุงตู่ชนะแล้วจะเอาผิดแกนนำเวลาไปเอาผิดแกนนำคนใดคนหนึ่งมึงจะเอาเปลี่ยนแกนนำมาเดินเล่นมาเดินต่อนะมันจะมีแกนนำบนดินกับแกนนำใต้ดินพอไปเล่นงานแกนนำบนดินเสร็จเขาก็เอาแกนนำใต้ดินมาเดินนะการวางระเบิดกึ่มนะส่วนใครเป็นคนบัญชาการเหตุการณ์ผมบอกแล้วไงกลุ่มเบอร์ซาตูนะเบอร์ซาตูเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมทุกกลุ่มนะก็มันเหมือนกับกองทัพเหมือนกับกองทัพบกเอาไว้ไงเหมือนกับกองทัพบกกองทัพบกก็จะมีหน่วยกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่4กองทัพก็มีกองบังคับการกองบังคับการโน่นนี่นั่นเป็นหน่วยกองพันกองร้อยเหมือนกันเบอร์ซาตูเนี่ยนะครับเป็นหน่วยที่บัญชาการเหตุการณ์จากมาเลเซียประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการในประเทศไทยนะร่วมมือกันแต่เวลาการสั่งการเขาจะประสานงานแจ้งรายละเอียดกองบัญชาการเนี่ยเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เขาจะแจ้งเหตุการณ์เนี่ยไปยังหน่วยงานกลางเข้าที่มาเลเซียแล้วเขาก็จะส่งหน่วยปฏิบัติการเข้ามาก่อเหตุโดยแบ่งการปฏิบัติการเป็น2ลักษณะคือ1ส่งมาจากนอกประเทศคือส่งมาจากมาเลเซียเนี่ยไม่อ้อมค้อมเนี่ยแล้วก็ในประเทศไทยก่อการเขาจะแบ่งเป็น2ลักษณะในการปฏิบัติการนะครับหลักนี้เขาเรียกใช้สงครามกองโจรนะครับผมต้องเรียนว่า
สิ่งเหล่านี้ประเทศไทยมันควรจะแก้ไขมานานแล้วรัฐบาลเนี่ยมันเราทำไปถูกทางอันนึงเพราะว่าเรื่องโครงการพาคนกลับบ้านที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับไปใช้หลักการ 66/23 ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยนะผมเคยเรียนและอธิบายไปแล้วคลิปไหนใครไม่ผมเอาคลิปมาเล่าต่อละเอียดยิบเลยนะครับหลักเนี่ยมันถูกต้องแล้วพอมันถูกต้องเสร็จมันส่งผลทำให้ทหารหรือพลเรือนของเขาเนี่ยนะฮะหรือว่าโจรใต้มาเป็นทหารพลานมาเป็นอสทำให้โจรมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็ป้องกันตัวเองเขาก็เลยต้องมุ่งเป้าไปเล่นงานบุคคล2หน่วยนี่ไงคือผมเคยเรียนเตือนแล้วเขาจะมุ่งเป้า2หน่วยเนี่ยถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเขาก็ไปเล่นงานโครงการพาคนกลับบ้านคือสรุปยังไงก็ต้องป่วนให้ได้นะเพื่อที่จะแบ่งแยกประเทศมันมีวิธีแก้ไหมมีนะไอ้วิธีแก้มันมี2ส่วนนะจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเรื่องของภาคใต้นะภาคใต้ผมก็ได้คุยกับหลายท่านแล้วล่ะท่านอาจารย์ท่านเมืองก็ได้คุยวิธีการแก้ต้องแก้แบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการเมืองจะเป็นปัญหาใหญ่นะล่าสุดเนี่ยจำได้ไหมฮะกลุ่มพูโลเนี่ยเขาออกมาแถลงการนะครับแล้วก็กลุ่มอะไรกลุ่มจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าเขาจะไม่เจรจากับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะตอนสมัยรัฐประหารเขารอจนฝ่ายของเขาเนี่ยขึ้นปกครองเสียก่อนเขาพูดอย่างนี้เลยไปดูดิรอฝ่ายเขาขึ้นปกครองประเทศไทยเสียก่อนเขาถึงจะมีการเจรจาเพราะเขาเชื่อว่าการเจรจาจะได้ประโยชน์นะครับนั่นคงบ่งชี้ว่าการก่อเหตุเนี่ยมันมีก่อเหตุทั้งนอกในประเทศนะครับแล้วก็กระบวนการก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุเหมือนเดิมที่ผ่านมาพยานหลักฐานไม่สามารถสาวถึงคนที่ก่อเหตุในประเทศไทยนอกจากไอ้พวกปฏิบัติการได้เพราะการสั่งการเนี่ยเขาก่อเหตุก็ตกลงกันกองบัญชาการสั่งมาเขาก็ก่อเหตุตกลงกันแล้วเวลาสั่งเนี่ยเขาสั่งจากไทยให้มาเลเซียเป็นคนสั่งมาทำให้เวลาเชื่อมโยงก็เข้าเชื่อมโยงเข้ามาเลเซียเชื่อมโยงเข้ามาเลเซียเชื่อมโยงเข้ามาเลเซียเป็นแบบนี้มาโดยตลอดทำให้ไปจับกลุ่มไอ้กลุ่มที่ก่อการไม่ได้ประเด็นก็คือว่าเอาละถ้าสมมติ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกแบ่งเฉือนไปวึบอย่างนี้เขาก็ต้องอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยรัฐปัตตานงปัตตานีนะฮะตามที่อังกฤษได้วางหลักถอยทางยุทธศาสตร์ลุกทางยุทธวิธีไว้ทิ้งเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับมาเลเซียไว้เนี่ยใครได้ประโยชน์กลับกลายก็มาเป็นกลุ่มวาดะซึ่งอดีตสุลต่านราชปัตตานีเก่าใช่ไหมได้ประโยชน์ท่านผู้ชมเริ่มเข้าใจยังไงได้ประโยชน์คือไงก็จะต้องเป็นประเทศใหม่เป็นรัฐใหม่มาเลเซียก็หวังว่ากลุ่มนี้เป็นมุสลิมก็จะเข้าไปรวมกับมาเลเซียแต่จริงแล้วเขาก็อยากจะตั้งประเทศเป็นรัฐใหม่เป็นประเทศใหม่เขาขึ้นมาแล้วตั้งตนเป็นพระมหากษัตริย์นะส่วนเรื่องการเมืองภายในประเทศปรากฏว่าบังเอิญไอ้กลุ่ม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มพรรคการเมืองที่อยู่ฝากฝั่งเดียวกับฝ่ายต่อต้านแปลกไหมอยู่ฝากฝั่งเดียวกันนะฮะกับฝ่ายแค้นแปลกมากเลยนะครับและก็อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยแปลกมากเลยบังเอิญมากเลยที่เป็นอย่างนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมพอต่อจิ๊กซอว์ได้มั้ยคือการก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อก่อนโจรใต้มีการเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเมืองว่าจากเดิมเนี่ยจากการสู้ด้วยกองกำลังติดอาวุธเป็นการสู้ทางการเมืองเข้าสู่ระบบการเมืองมาแข่งขันทางการเมืองคราวนี้เข้าสู้ทั้งบนดินและใต้ดินนะเรื่องเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีเรื่องของความลึกซึ้งแต่สิ่งที่แน่ๆเลยใครจะกล่าวหาบอกว่าจะใช้อำนาจพิเศษหรือเปล่าจะกลบเกลื่อนการถวายสัตว์หรือเปล่าแต่คนเหล่านี้เนี่ยจะไม่พูดสิ่งหนึ่งสิ่งที่ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2คนเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเลยว่าเป็นประชาชนคนไทยที่ไม่รู้อีโนอีเนที่ไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วโดนระเบิดเป็นเจ้าที่ขยะที่ไปกวาดขยะแล้วโดนระเบิดปรากฏว่ารัฐบาลก็ช่วยเหลือนั่งเงินเยียวยาในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยก็ได้ใช้ทุนส่วนพระองค์เนี่ยทำการช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานครประสบเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร
นะสิ่งเหล่านี้คือความจริงนะคือความจริงที่ผมคิดว่าคนไทยต้องรู้ล่ะนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆเลยมันสลับซับซ้อนหน่อยนะการอธิบายครั้งนี้อย่างเป็นระบบเนี่ยเวลารับรู้ข่าวสารเนี่ยเขาเรียกว่าการต่อต้านข่าวกรองผมเข้าใจล่ะคนตอนนี้คนเกลียดพลเอกประยุทธ์เยอะนะฮะทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนนี่แหละพอระเบิดลงตุ้มโอ้ยประยุทธ์สร้างสถานการณ์เอ้ยทหารสร้างสถานการณ์เอ้ยกบเกินคราวนั้นผมได้ยินรับโทรศัพท์แบบนี้มาเยอะผมก็บอกว่าไม่ใช่หรอกนะประเด็นคือเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วใครได้ประโยชน์พอผมก็เลยต้องเขียนอธิบายอย่างที่เล่าเนี่ยอธิบายเล่าใครได้ประโยชน์ในที่สุดนะครับตอนนี้เรื่องมันจะจบแค่นี้ไหมยังไม่จบหรอกครับยังไม่จบสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆตามหลักโหราศาสตร์ก่อนนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2562และจะหนักอีกครั้งเนี่ยปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ในวันที่27เกิดขึ้นนะกรกฎาคมแล้วก็มีวันที่17สิงหาคม17สิงหาคมไปท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีผมบอกวันเวลาไว้เลยนะวันช่วงระหว่างเนี้ยจากเนี้ยจากเนี้ยผมบอกเป็นทัมมิ่งแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนี้ขึ้นไปดูตัวอย่างนะดูในฮ่องกงเห็นไหมยึดสนามบินในฮ่องกงยึดสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฮ่องกงส่งทหารเข้าไปเพื่อสลายการชุมนุมจับกลุ่มผู้ชุมนุมสิ่งอันเนี้ยกำลังเป็นปรากฏการณ์ถ้าเราเข้าใจโลกนะเราจะเข้าใจว่าประเทศไทยกำลังเกิดอะไรขึ้นส่วนการลงมือครั้งนี้ของฝ่ายต่อต้านนะไม่ใช่คนธรรมดาลงมือคนจะต้องมีความรู้เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในการวางระบบนะครับเป็นความรู้เฉพาะกลุ่มเบอร์ซาตูเหรอไม่ใช่แค่กลุ่มเบอร์ซาตูความรู้เฉพาะคนดูไบก็ไม่ใช่แค่คนดูไบมันต้องเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะผมนึกบอกไงคนอายุ 8-90 ปีเนี่ยที่อยู่ฝั่งมาเลเซียเขาไม่ธรรมดาคราวนี้มีการร่วมมือกันอย่างเป็นทางการนะครับในการสร้างสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครในช่วงการประชุมอาเซียนโดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายที่อยู่ดูไบและฝ่ายที่อยู่มาเลเซียก็ได้ประโยชน์บนพื้นแผ่นดินไทยโดยใช้ชีวิตของพวกเราชีวิตของประชาชนเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าสู่อำนาจอำเอ๋ยอำนาจเอาเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอำนาจแต่ไร้คุณธรรมในกำมือแล้วอย่ายื้อหอบหิวโหยกอบโกยอินมีอำนาจผนวกบวกเงินตราเสือก็ติดปีกกล้าไต่ฟ้าเหินอนุภาพทำลายชาติจึงมิอาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่ว
กันเชิดชูชาพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิ้วแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิ้วนะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ